เฮ้ยมันยังไงวะไอ้เสือออกจากถ้ำเสือสักทีนะเองธีรยุทธเอ่ยอย่างยินดีเมื่อเห็นเพื่อนรักแวะเวียนมาหาเมื่อไหร่พวกกูจะได้ไปเที่ยวไร่มึงสักทีไว้ภัยพงเทพเอ่ยบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งถามมาถึงแบบเนี้ยฉลองกันหน่อยสิวะกูว่าออกไปข้างนอกกันธีรยุทธทำท่าทีรวบของบนโต๊ะแต่พนาธรรีบยกมือห้ามทันทีเดี๋ยวฉันมาที่เนี่ยเพราะว่าฉันคิดถึงพวกแกสองคนพอดีมาเยี่ยมแม่น่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแสดงว่าแกไม่ค้างอ่ะสิเออพรุ่งนี้มีนัดคนงานไว้น่ะบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยจะเก็บงานอีกนิดหน่อยถึงจะให้พวกแกสองคนไปเที่ยวที่นั่นน่ะมีบ่อตกปลาด้วยนะเว้ยเทพแหมยิ่งฟังยิ่งน่าออกไปเที่ยววะอาทิตย์หน้าเลยเป็นไงเพื่อนยังบ้านยังไม่เรียบร้อยฉันยังไม่อยากให้พวกแกไปหรอกนะรออีกสักหน่อยนะแต่วันเนี้ยฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับอีกทีหน่อยไม่นานพืชไร่ฉันก็จะออกผลแล้ววะเองสองคนขอคุยด้วยหน่อยสักแป๊บนะไม่กินอะไรแน่นะธีรยุทธยังย้ำซึ่งได้คำตอบเช่นเคยทั้งสามเข้าไปในห้องทำงานของธีรยุทธนั่งคุยกันอยู่สักครู่ใหญ่ๆก่อนที่พนาธรจะขอตัวขับรถออกไปเขาคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคิดถึงช่วงชีวิตที่เขาขาดบิดาตั้งแต่เล็กๆแต่ก็ไม่ได้ขาดความอบอุ่นมารดาสามารถส่งเขาไปเรียนเมืองนอกจนจบมาและไปทำไร่ที่ปากช่องเขาเบื่อสังคมเมืองเขาก่อร่างสร้างตัวได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วระดับหนึ่งแม้ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็พอใจเขาเหยียบเบรกจนเสียงสีของล้อกับถนนเสียงดังลั่นกระนั้นยังชนโครมเข้าให้พนาธรตกใจเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หนีเขารีบจอดรถลงไปดูสิ่งที่เขาชนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็มาไม่เร็วมากนักนี่เป็นช่วงเลี้ยวโค้งพอดีจังหวะชะลอรถเป็นยังไงบ้างเขาทำท่ายื่นมือไปจับแต่ถูกอีกฝ่ายสะบัดตัวและพลิกมือเขาออกไปทั้งที่เจ้าตัวยังนั่งจ่อมครางอยู่ที่เดิมลุกยังไม่ได้เดินยังไงไม่ระวังรถเลี้ยวเลยเป็นอะไรมากหรือเปล่ายังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอเสียงเจ้าตัวออกแหลมสูงไม่ตายก็บุญโขแล้วขับรถภาษาอะไรไม่ดูคนข้ามถนนเลยมาข้ามอะไรตรงที่มืดๆอย่างนี้ล่ะนายจะไม่รับผิดชอบหรือไงฉันจะพาไปหาหมอลุกไหวไหมเขาทำท่าขยับเข้าใกล้ทำให้ร่างนั้นเกร็งขึ้นระมัดระวังมากขึ้นพร้อมพยายามขยับตัวแต่ก็พับลงไปนั่งอีกชายหนุ่มกวาดสายตาตามมองตั้งแต่หัวจรดเท้าตัวก็ไม่ใหญ่มากนักแต่สวมเพียงเสื้อตัวใหญ่เท่านั้นเองเขาตัดสินใจทันทีช้อนร่างนั้นลอยขึ้นจากพื้นเจ้าของร่างอ้าปากค้างแต่ไม่ขัดขืนอะไรตอนนี้ต้องปล่อยตามน้ำแล้วเพราะขัดขืนไปเดี๋ยวจะไม่มีที่ซุกหัวนอนพอขึ้นรถมาเขาชวนคุยโน่นนี่นั่นแถมถามชื่อด้วยว่าชื่ออะไรพอเอ่ยชื่อขึ้นมาเขากลับหัวเราะและทวนชื่อปรสนาแปลว่าหายนะถ้าทางเราจะเป็นตัวก่อปัญหาที่บ้านแน่ๆตัวเล็กนิดเดียวทำไมหนีออกจากบ้านมาละปัดจะให้พาไปส่งบ้านไหมเดี๋ยวไปหาหมอก่อนคลินิกปิดหมดแล้วนอกจากจะไปที่โรงพยาบาลปากช่องไม่นะฮะปัดไม่ไปโรงพยาบาลเด็ดขาดอ้าวเป็นงั้นไปที่สุดก็จนปัญญาของชายหนุ่มเมื่อสอบถามแล้วเด็กนี่ยังไม่มีที่ไปเขาจึงชวนกลับไปพักที่บ้านไร่ด้วยกันทำให้เด็กปัดดีใจอย่างที่สุดแต่พอบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลกลับวอยวายไม่ไปเด็ดขาดตอนนี้ขาที่โดนรถเฉี่ยวทับเอาก็บวมขึ้นมามากเห็นทีต้องพากลับไปที่ไร่ไปตั้งหลักก่อนนั่นแหละดึกมากแล้ววนหาคลินิกก็ปิดหมดแล้วจะพาไปส่งบ้านเด็กนี่ก็ไม่ยอมบอกแต่พอบอกว่าให้ไปอยู่ด้วยกันสัก 2-3 วันกลับตื่นเต้นดีใจสงสัยหนีออกจากบ้านมาแน่ๆชายหนุ่มมั่นใจเช่นนั้นเขาเองก็แปลกใจตัวเองไม่ใช่น้อยทำไมเวลาเขาพูดกับเด็กคนนี้กลับรู้สึกอยากชวนคุยอยากจะคุยด้วยมันรู้สึกอยากซักไซ้อยากรู้จักมากขึ้นอยากได้ยินเสียงโต้เถียงจากเด็กคนนี้มันคล้ายเสียงผู้หญิงยังไงไม่รู้ทันทีที่รถเขาจอดต้องหันไปปลุกคนนั่งข้างๆงงเงียอยู่นิดนึงแล้วเหมือนจะนึกขึ้นได้ทำท่าจะลงจากรถก็ซูดปากพนาธรต
้องเป็นคนอุ้มเข้าบ้านวางลงตรงเก้าอี้ยาวทางขึ้นบันไดชั้นสองลุงไผ่ป้าบัวไปไหนคุณต้องการอะไรบอกผมได้ยายบัวหลับอยู่มันก็ดึกแล้วนะผมอยากได้น้ำร้อนมาประคบเท้าหน่อยเขาพูดพร้อมก้มลงมองเท้าเอามือแตะลงไปที่นั่นเจ้าตัวรีบหดเข้ากลับครางเล็กน้อยโอ้โหทำไมบวมขนาดนี้คุณไผ่ลุงไผ่ตาโตเมื่อเห็นเท้าที่บวมผมว่าไปเรียกคุณหมอรุดมาเถอะครับดีกว่าเรามาทำกันเองเออตีสามแล้วนะงั้นปัดแปมน้ำเดี๋ยวฉันจะไปเอาเสื้อผ้าฉันมาให้ใส่ก่อนชั่วคราวมันอาจจะตัวใหญ่มากนะทนหน่อยแล้วค่อยเปลี่ยนทีหลังนั่นห้องน้ำเดี๋ยวฉันไปเอาผ้ามาให้หลังจากเขานำเสื้อยืดคอกลมสีทึบๆและกางเกงขาสั้นมายื่นให้แล้วตัวเขาเองก็ขึ้นไปอาบน้ำชั้นบนก่อนจะโทรเรียกหมอทั้งเขาและปัดอาบน้ำเสร็จคุณหมอรุดก็มาถึงแต่ทันทีที่คุณหมอเดินเข้ามาเห็นคนเจ็บถึงกับยืนนิ่งไปนิดนึงขณะที่คนเจ็บทำท่าทางบุยบุยใบใบส่งมาให้ชอบกลกระทั่งคุณหมอดูแลเท้าเสร็จฉีดยาเรียบร้อยพนาธรต้องเอ่ยขอโทษที่ทำให้คุณหมอต้องมาที่บ้านดึกๆดื่นๆเช่นนี้อยู่ๆคนเจ็บก็อยากขึ้นไปนอนดื้อๆอยากนอนแล้วหรอปัดคงเพียรถด้วยเจอยาหมอที่ฉีดไปด้วยไปจะพาไปนอนคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมมาคุยด้วยคุณหมอต้องรักษาสัญญานะเสียงปัดลอยๆมารักษาผมจนหายด้วยนะสัญญาด้วยล่ะเป็นอะไรไปปัดหมอเขาอยู่ที่นี่แล้วนะเดี๋ยวก็หายอ้าวคุณธีรยุทธวันนี้มีอะไรล่ะนัดเจอผมตั้งแต่เช้าเลยนายผลิตรับนัดแรกของวันเป็นธีรยุทธผมอยากจะมาคุยเรื่องของพืชไร่หน่อยครับผลผลิตที่ออกมาปีที่แล้วถึงตอนนี้นะครับเอาสิมานั่งคุยกันข้างในเลยดีกว่านายผลิตเดินนำหน้าเข้าไปสายตาเขาเหลือบมองเห็นหญิงสาวสวยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแต่งตัวเข็ดฟันอยู่ในห้องนั้นด้วยทำให้เขาชะงักนิดหนึ่งอ๋อนี่นิยาบันคู่มั่นผมเองเหรอเจ้าหล่อนยกมือทำความรู้จักเขาอย่างเสียไม่ได้มากกว่าผมจะต้องไปคุยงานคุณคงเบื่อแน่นอนไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ไหนก่อนไหมล่ะเย็นๆคุณก็เข้ามาดีค่ะหนุยอยากไปช้อปปิ้งหล่อนไม่พูดเปล่าแบมือออกมาข้างหน้าแบบไม่อายแขกเลยธีรยุทธคิดรังเกียจผู้หญิงประเภทนี้ในใจดูท่าทางแล้วนายผลิตนี่คงหลงหญ้าอ่อนไม่ใช่น้อยดูห่างกันเยอะเลยควักเงินปึกใหญ่ยื่นมาให้อย่างไม่ลังเลแม่นั่นก็ไม่ลังเลที่จะแสดงบทรักอย่างเอาอกเอาใจต่อหน้าแขกอย่างธีรยุทธด้วยการจูบอย่างดูดดื่มเช่นกันก่อนจากลาแล้วออกจากห้องไปกว่าจะได้คุยธุระเรื่องพืชไร่กับเพื่อนอย่างพนาธรได้ก็กินเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวไม่อยากเชื่อว่าโคแก่จะเคี้ยวหญ้าอ่อนประเภทนี้ลงเลยจริงๆในขณะที่ธีรยุทธทำธุระให้พนาธรทางนี้เจ้าตัวก็กำลังยุ่งกับคนเจ็บภายในไร่เขาให้ปัดนอนในห้องเดียวกับเขาห้ามทำอะไรจนกว่าขาจะหายเรามาเปิดอกคุยกันดีกว่าไหมปัดฉันว่านายไม่ใช่ผู้ชายเต็มตัวมั้งคุณเอาอะไรมาพูดปัดรีบขยับหนีฉันว่านายเป็นทอมมากกว่าไม่ใช่ฮะเป็นผู้ชายผู้ชายที่ไหนเสียงแบบนี้กันวะมันก็เรื่องของเสียงอะเสียงตอบไม่ค่อยเต็มปากนักพนาธรหัวเราะน้อยเมื่อเห็นสีหน้าและท่าทางของอีกฝ่ายผู้ชายที่ไหนเขาจะอายหน้าแดงเป็นลูกตำลึงสุกแบบนี้ล่ะฮึฉันจะแก้ผ้านายก็ดูไม่ได้อีกก็บ้านปัดไม่ได้เลี้ยงมาแบบนี้นี่ฮะคือว่าเอาเธอเอาเธอไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกนายจะเป็นผู้ชายก็เป็นไปฉันไม่สนหรอกฉันว่านายเป็นทอมแหละแต่ฉันก็ไม่ใช่สเปคทอมนะอยู่จนกว่าขาจะหายในห้องนี้แหละเดี๋ยวเสื้อผ้าจะให้หอมมันออกไปซื้อให้รูปร่างไม่ได้ต่างจากหอมลูกตะไผ่หรอกจะได้ไม่ต้องมาใส่เสื้อผ้าฉันมันตัวใหญ่เกินเขาลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องนอนแล้วหันกลับมาอีกครั้งเออเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปตากข้างล่างให้หอมมันเอาไปตากให้ก็ได้กางเกงในอย่าเอาไปตากในซอกตู้แบบนั้นนะมันจะอับเข้าใจไหมเขาจากไปแล้วแต่ปรัสนายังอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเขารู้ด้วยหรอว่าหล่อนแอบเอากางเกงในไปตากที่ซอกตู้ไม่น่าล่ะเขาถึงบอกว่าหล่อนเป็นทอมก็กางเกงในมันหญิงจ๋าออกอย่างนั้นนี่นา
หรือว่าจะเป็นลุงหมอบอกอะไรเกี่ยวกับหล่อนอย่างนั้นหรือคงไม่กระมังก็หล่อนพยายามบอกลุงรุธแล้วนี่นาว่าอย่าพูดอะไรถ้าว่าหล่อนเป็นทอมทำไมเขายังให้หล่อนนอนในห้องเดียวกับเขาล่ะเขายอมนอนบนโซฟาปล่อยให้หล่อนนอนที่เตียงใหญ่คนเดียวด้วยสิตาฮ่าให้พี่ปาดเดินได้ดีแล้วนี่นาดูสิใส่ชุดที่หอมซื้อมาให้ได้พอดีเลยหอมทำเสียงดิดดิ้นลงมาที่ควานี่อยากกินอะไรจ้ะพี่ปัดหอมจะทำให้จ้าหอมทำท่าทางนัวเนียกับปัดอย่างออกหน้าออกตามาดูว่าป้าบัวทำอะไรข้าวเที่ยงรับคุณไผ่นะอุ๊ยหอมจะบอกอะไรให้นะพี่ปัดเมื่อก่อนนะนายไผ่กินข้าวเที่ยงในไร่กับคนงานโน้นไม่กลับมาบ้านเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกตั้งแต่พี่ปัดมานี่แหละนะมากินที่บ้านทุกวันเลยแหละก็มาดูคุณปัดเขาขาเจ็บไงล่ะนางหอมหายแล้วนี่ป้าก็ยังมากินอยู่ยังไม่หายดีหรอกนะมีเพื่อนมากินด้วยที่บ้านที่โน่นมีแค่คนงานมันอร่อยต่างกันจริงด้วยเห็นพี่ปัดแล้วก็เจริญหูเจริญตาฉันเองยังเป็นเลยแม่หอมทำตาหวานพอแล้วนางหอมเองมันชักจะเวอร์ไปกันใหญ่แล้วจัดของขึ้นโต๊ะได้แล้วคุณไผ่จะมาแล้วเร็วเข้าหมัวอ้อยอิงอยู่นั่นแหละแม่หอมพี่ช่วยปัดบอกพร้อมกับยกของช่วยออกไปตั้งโต๊ะหมอว่าอะไรนะหมอมั่นใจได้ยังไงวันนั้นเป็นยายปัดลูกของผมก็ผมไปเห็นมากับตาแล้วน่ะสิครับแล้วทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ล่ะหมอนี่มันกับปลาเข้าไปเกือบปีแล้วนะหมอนายผลิตว่าเสียงดังก็ผมเห็นคุณปัดเธอมีความสุขที่นั่นผมก็ดีใจไม่อยากให้เธอเตลิดไปไหนอีกครับผมอยากจะไปที่นั่นเขาอยู่กับผู้ชายแบบนั้นหมอเชื่อหรือว่าผู้ชายเขาจะไม่รู้ว่ายายปัดเป็นผู้หญิงมันไม่เสี่ยงไปหน่อยแล้วหมอผมน่าบอกกับคุณไผ่ตั้งแต่วันแรกแล้วครับว่าให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะอะไรเธอถึงหนีออกจากบ้านแต่ผมก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดเฮ้แสดงว่าเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงสิหมอผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นหญิงหรือชายหรอกครับบอกไปว่าคุณลูกปัดหนีออกจากบ้านเพราะไม่ถูกใจพ่อมั่นกับผู้หญิงคนใหม่และจะแต่งงานแล้วไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองต้องรีบไปแล้วป่านี้นายไผ่คนนั้นมันจะทำอะไรลูกผมก็ไม่รู้คุณผลิตถ้าจะทำเขาทำตั้งแต่วันแรกแล้วครับเขาไม่ปล่อยให้อยู่อย่างมีความสุขหรอกครับคุณปัดเธอเองก็อยู่ยังกลับเป็นบ้านของเธอเองซะอีกครับแน่ว่าอย่าไปกวนเธอตอนนี้เลยปล่อยให้เธออยู่อีกสักพักเถอะผมว่าเอาผมจะลองดูแต่ยังไงผมก็ต้องคุยกับยายปัดที่ได้ก่อนแต่งงานคนที่นายผลิตกำลังพูดถึงนั้นตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านไร่ที่มีสองหนุ่มเพื่อนรักไปถึงก่อนหน้านั้นแล้วและกำลังมีความสุขกับธรรมชาติที่สุดโดยเฉพาะพงเทพชอบบรรยากาศบ้านไร่ของพนาธรเป็นที่สุดมาอยู่สองสามวันกูยังไม่ได้ไปตกปลาเลยวันนี้กูจะไปตกปลาพงเทพเอ่ยลุงไผ่เตรียมอุปกรณ์ตกปลาให้ด้วยนะพงเทพบอกก่อนจะหันมากอดคอปัดเอ้ยปัดวันนี้ไปตกปลากันพนาธรเห็นดังนั้นรีบลุกพวดจากเก้าอี้มาดึงแขนเพื่อนหนุ่มออกจากคอของปัดอย่างแรงเฮ้ยเป็นอะไรวะไอ้ภัยบอกดีๆก็ได้ไม่ต้องโอบคอกันน่ะสีหน้าเขาบึ้งตึงแบบไม่พอใจอะไรวะไอ้ภัยเองเป็นอะไรวะเนี่ยพงเทพมองอย่างไม่เข้าใจมานี่ปัดไปกับฉันไม่ต้องไปตกปลาอยากทำบาปมากหรือไงเขาดึงข้อมือปัดออกห่างจากพงเทพเป็นอะไรกันวะธีรยุทธออกมาสมทบนี่ไงไอยุทธไปเป็นเพื่อนไอเทพตกปลาทีมึงมันกำลังอยากมีเพื่อนน่ะอ้าวไอนี่หวงไม่เข้าเรื่องเป็นเอามากนะมึงอ่ะเทพบ่นตามหลังเพื่อนหนุ่มที่เดินจากไปพร้อมปัดตั้งแต่มาได้เจ้าปัดมาเนี่ยดูมันเปลี่ยนไปนะสงสัยเปลี่ยนรสนิยมแล้ววะธีรยุทธพูดปนคำเย็นวันนั้นหลังจากกลับมาจากไร่ทุกคนรวมตัวที่โต๊ะอาหารยังไม่ทันจะลงมือทานอาหารเสียด้วยซ้ำเสียงรถก็เล่นเข้ามาจากหมู่บ้านแป๊บเดียวลุงไผ่ก็เข้ามาบอกว่านิยบันมาถึงไร่แล้วเล่นเอาธีรยุทธหน้าตาตื่นตายลงว่ากูจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้เทพเมื่อวันก่อนนะกูยังเห็นเจ้าหล่อนอยู่กับนายผลิตอยู่เลยถ้าหล่อนเห็นกูเรื่องไอ้ไผ่จบกันพรุ่งนี้กูกลับกรุงเทพ
มึงก็ขึ้นไปข้างบนเลยเดี๋ยวกูให้หอมเอาอาหารไปส่งถึงห้องเทพบอกเร็วสิไปได้เลยธีรยุทธรีบจั้นตามคำบอกของเพื่อนรักทันทีพอคล้อยหลังนิดเดียวเท่านั้นเสียงแปลนของนิยบันก็ดังเข้ามาก่อนรู้ตัวเสียอีกไผ่ค่ะไม่เห็นออกมารับหนุ่ยเลยค่ะคิดถึงจังเลยค่ะหล่อนมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงเหนียวคอชายลงมาหอมแก้มแบบไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นทำให้สีหน้าคนที่อยู่ตรงนั้นบอกบุญไม่รับปัดลุกขึ้นทำท่าทางจะเดินออกไปจากตรงนั้นแต่พนาธรเรียกเอาไว้พออาหารมื้อนั้นผ่านไปทุกคนกลับเข้าห้องปล่อยให้พนาธรอยู่กับนิยบัน2ต่อ2เท่านั้นไผ่หนุ่ยเดินไม่ไหวแล้วนะคะช่วยหนุ่ยหน่อยนะคะผมบอกแล้วว่าอย่าออกมาไร่ให้คุณรออยู่ที่บ้านไงเขาตอบทำท่าหงุดหงิดเล็กน้อยแต่ก็ยอมให้อีกฝ่ายเกาะแขนที่แข็งแรงหากแต่ดวงตามองตามร่างของปัดหิ้วกระติกน้ำเดินตามเทพไปอีกทางด้วยความหงุดหงิดเพราะว่าเทพคุยไปหัวเราะไปบางคราวก็จับศีรษะบางคราวก็จับหัวไหล่ปัดบ้างทั้งสองช่างถูกคอกันจริงๆพนาธรไม่สนใจว่าทั้งคู่จะคุยอะไรกันเฮ้ยเทพนายจะไปไหนพาปัดกลับมาได้แล้วกลับบ้านน่ะอ้าวเพิ่งจะออกมาไม่นานเองเออกลับมาเร็วเข้าฉันจะกลับตอนนี้แล้วเร็วไปปัดมันโกรธเราสองคนจนจะกินเราได้แล้วเทพบอกคำคำนี่เธอเป็นผู้ชายหรือเป็นทอมกันแน่เนี่ยนิยบันถามตรงๆดูหน้ายังกับผู้หญิงเลยนะทอมสมัยเนี้ยสวยจะตายไปเขาอยู่กับผมมานานแล้วครับคุณอย่ายุ่งกับเขาเลยนะนุ้ยพนาธรตัดบทแล้วขับรถยังกับพายุกลับบ้านครั้นพอถึงบ้านเทพรีบโทรไปยังวีรยุทธ์ทันทีเมืองรีบดำเนินการเถอะวะกูว่าขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะไอ้ไผ่มันไม่เป็นอันทำงานทำการจัดการซะนะไอ้ยศยายนุ้ยเนี่ยเกาะไม่วางเลยไอ้เพื่อนเราก็เสือกมาหวงกูซะนี่มันหวงมากเกินไปแล้วเร็วหน่อยนะเมืองกลับมาที่บนห้องระหว่างพนาธรและปัดเขาไม่ยอมปล่อยให้หล่อนไปอิสระสำหรับวันนี้เขาดูหงุดหงิดและเสียงดังปัดเถียงเขาทุกช็อตเช่นกันจนเขาต้องกระชากร่างหล่อนเข้ามาหาตัวเขากดจมูกเข้าหาแก้มนวลปัดอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รอให้หล่อนดิ้นขัดขวางชายหนุ่มจูบที่ซอกคอปรัสนาสติคืนพยายามดิ้นขัดขืนแต่เขาก็ไม่ปล่อยเสียแล้วเธอนึกว่าฉันโง่หรือไงปัดฉันนอนในห้องเดียวกับเธอทุกคืนเธออีออกกับเจ้าเทพเนี่ยนะบ้าไปแล้วหยุดนะหยุดก็บ้าแล้วเขาจูบเธอทั่วใบหน้าโอบกอดไว้ดึงรั้งมาที่เตียงใหญ่จมูกโด่งของเขาละเอียดลงมาเรื่อยๆทำให้ร่างนั้นแน่นิ่งไม่อาจจะเอ่ยเสียงใดๆออกมาได้มือเขาไวและเหมือนกับมีมือมากมายเหลือเกินไม่นานนักหล่อนก็แทบไม่เหลืออะไรบนร่างกายเลยพนาธรลูบไหลไปตามร่างกึ่งเปื่อยนั้นลมหายใจของเขาติดขัดและหายใจแรงเช่นเดียวกับปรัสนาที่กำลังสะท้านไหวไม่อาจหักห้ามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนได้แม้จะได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านก็ไม่อาจจะผละออกจากกันได้ทั้งสองปล่อยจิตให้ล่องลอยไปตามความสุขที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่ถูกบ่มมานานแสนนานแต่แล้วประตูก็ถูกกระชากเปิดออกไฟจากด้านนอกสาดส่องเข้ามาพร้อมเสียงกรีดพนาธรดึงผ้าคุมร่างให้ปรัสนาตายแล้วตายนี่คุณทำแบบนี้หลอกไผ่ฉันไม่ยอมเสียงกรีดของนิยบันปลุกคนทั้งบ้านให้ออกมาออกันที่หน้าห้องรวมทั้งนายผลิตที่เพิ่งมาถึงนุ้ยนี่คุณจริงๆด้วยใช่ฉันเองคนที่คุณบอกว่าจะแต่งงานด้วยแต่ก็ปล่อยให้ฉันรอแล้วรอเล่าเอาเรื่องลูกสาวมาอ้างยังไงล่ะทำไมรับไม่ได้ใช่ไหมหนูนุ้ยใจเย็นลูกคุณพาณิชย์แม่ของพนาธรเอ่ยปากอีกคนเย็นไม่ไหวแล้วค่ะดูสิคะดูที่ไผ่ทำหล่อนชี้มือมาที่เตียงพนาธรอยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวเดียวยืนอยู่หน้าบึ้งตึงนี่มันอะไรกัน
มาเยอะแยะไปหมดลูกสาวฉันอยู่ไหนนายผลิตรีบถามกับพนาธรชายหนุ่มหันไปที่เตียงแต่ว่างเปล่าปัดหายไปฮะเสียงร้องขึ้นพร้อมกันถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรฉันเอาเกตตายแน่นายผลิตเอ่ยเสียงเกรี้ยวกราดคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คุณรอดหรอคุณพ่อตาเขาวิ่งส่วนทุกคนลงบันไดมาทั้งที่อยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวเดียวแบบนั้นส่วนทางด้านปรัสนานั้นเมื่อเห็นบิดาของหล่อนมาด้วยเท่านั้นก็รีบเอาผ้ามัดต่อๆกันปีนลงมาจากหน้าต่างชั้น2ด้วยชุดสวมเพียงเสื้อตัวเดียวของพนาธรเท่านั้นพอลงมาได้ก็เริ่มร้องไห้เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนได้คุณปัดอย่าไปไหนเลยครับอยู่สู้ความจริงเถอะเชื่อผมพงเทพนั่นเองปรัสนาภวาเข้าหาด้วยความอัดอั้นตันใจสะอึดอักๆในอกของชายหนุ่มเชื่อผมนะครับมาถึงตรงนี้แล้วไผ่เขารักคุณมากครับไอ้เทพไอ้เพื่อนชอบตีท้ายครัวมานี่เลยพัวกำปั้นถูกซัดเข้ามาหาเมื่อร่างถูกกระชากออกจากร่างของปรัสนาแล้วนึกว่ากูจะยอมเหรอพงเทพทำท่าจะเอาคืนปรัสนาเข้ามาขวางยกมือพนมคุณเทพค่ะปัดขอนะคะอย่าทำอะไรคุณไผ่เขาเลยค่ะเขาเข้าใจผิดนะคะรักกันจริงนะผมอะเจ็บเป็นนะมึงหยุดเลยนะไม่ต้องมามองก้นเมียกูมึงรู้นานแค่ไหนแล้วว่าปัดเป็นผู้หญิงไปกลับเข้าบ้านไปคุยกันได้แล้วเรื่องมันจะได้จบๆพ่อตามึงก็มาแล้วคอยดูแค่ว่าแฟนเก่ามึงอะจะยอมไหมเท่านั้นแหละคนอย่างฉันหรือจะยอมนุ้ยอย่านะนิยบันยืนเล็งปืนมาที่ปรัสนาที่แท้นางคนนี้เองที่เป็นลูกของนายผลิตที่ขัดขวางการแต่งงานของฉันมาโดยตลอดพอมาถึงไผ่แกก็มาขัดขวางฉันถึงที่นี่แกอย่าอยู่เลยอย่านะนุ้ยอย่าทำอะไรลูกสาวฉันนะนายผลิตเดินเข้ามาขวางไว้ทำไมไอ้อ้วนทำไมเธอตะโกนเสียงดังแกนึกว่าฉันไม่กล้าหรอพ่ออย่าเข้ามาขวางทางปืนอย่างนั้นนะพ่อปรัสนาตะโกนก้องวิ่งเข้ามาหาอีกคนทำให้พนาธรพยายามดึงเธอไว้ฉันจะยิงมันทั้งพ่อทั้งลูกเลยหมดเคราะห์หมดโศกกันเสียทีคุณผานิชเอ่ยพร้อมถอนหายใจเบาๆถ้าคุณผลิตหายดีออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็จัดงานแต่งงานได้แล้วนะตาไพ่ผมจะจัดที่บ้านไร่นะครับแม่เพราะว่าที่นี่เป็นวิมานรักของผมจัดที่นี่ก็กว้างขวางดีแล้วหนูปัดไปไหนเข้าครัวครับทำอาหารไปเยี่ยมพ่อยายหนุ่ยนี่แม่ก็คาดไม่ถึงเลยจริงๆคงติดคุกหัวโตนั่นปัดมาแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวกันเถอะพอทั้งสองขึ้นมาบนห้องเขาไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าชายหนุ่มกอดปรัสนาด้วยความรักอีกครั้งผมจะแต่งงานกับปัดหลังจากพ่อคุณหายดีเราจะจัดที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นวิมานรักของเราปัดเห็นด้วยค่ะหญิงสาวยิ้มปัดอยากอยู่ที่บ้านไร่นี้ค่ะผมรักปัดมากนะปัดก็รักคุณค่ะจบบริบูรณ์